อนช่วงประมาณตอนเช้านะครับหลังจากที่ผมได้ทำกิจอะไรของพระของสงฆ์เลยเสร็จเลยปุ๊บก็มีรถร่วมกตัญญูหรือรถมูลนิธิเนี่ยนะครับมาเพื่ อมีผู้เสียชีวิตพี่เอ็มแถวนี้มันเสียงมีคนเดินเลยพี่ช่วงกลางคืนเวลาเดิมเลยครับผม3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มมีเสียงมาแล้วครับผมมีเสียงเดินกับอ่ะเสียงเดินเลยเสร็จผมมองไปปุ๊บก็ไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีอะไรที่แบบจะไปเดินตรงนั้นได้เหมือนเดิมเวลาเดิมรู้สึกว่าเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างผมได้หันไปปุ๊บปรากฏว่าเป็นเงานะครับเป็นเงาดำเลยครับซึ่งตาจุดตรงนั้นอ่ะมันเปิดไฟครับเขาเปิดไฟซึ่งแบบไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นอะไรยังไงก็ต้องเห็นใบหน้าเห็นคือไงก็ต้องเห็นอยู่แล้วครับผมแต่สิ่งที่ผมเห็นนะตรงนั้นมันไม่ใช่คนมันแบบมีกลิ่นตามมานะครับผมเป็นแบบกลิ่นเพื่อเป็นกลิ่นธูปมีกลิ่นธูปเสร็จแล้วก็เป็นกลิ่นแบบไม่เชิงว่าเน่าอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับสถานที่ในค่ำคืนนี้เป็นโรงงานล้างทอผ้าที่มีประวัติการพบเห็นดวงวิญญาณของผู้ชายที่คาดว่าเคยอาศัยและทำงานอยู่ในโรงงานแห่งนี้ซึ่งตัวโรงงานแห่งนี้มีความวังเวงมากในเวลากลางคืนและไม่มีชาวบ้านกล้าที่จะขับรถผ่านไปผ่านมาในเวลากลางคืนโดยที่ไม่จำเป็นและแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะต้องไปนั่งเล่าเรื่องผีในจุดที่ลึกที่สุดของโรงงานเดี๋ยวเราลองมาติดตามเรื่องราวและบรรยากาศกันต่อครับขอเชิญดวงวิญญาณสัมภเวสีมานั่งรับฟังสิ่งที่ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังนะตอนนี้ด้วยเถอะดูจากอาการและสีหน้าของแขกรับเชิญของเราหลังสวดเรียกเชิญวิญญาณเสร็จแล้วมีอาการถอนหายใจและเสียขวัญเล็กน้อยครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยชินกับสถานที่
ครับผมก็ประสบการณ์นะครับที่ผมได้พบเจอมานะครับผมเป็นช่วงตอนที่ผมบวชนะครับตอนที่ผมบวชนะครับเชื่อได้ว่าทุกคนต้องเชื่อได้ว่าผู้ชายทุกคนคงได้ผ่านการบวชมาอยู่แล้วครับผม บวชครั้งช่วงบวชแรกๆครับบวชวันแรกครั้งแรกมันไม่มีอะไรหรอกครับผมแต่ตกกลางคืนมีเสียงมีอะไรเข้ามาเป็นเสียงเดินซึ่งผมอยากจะบอกว่าตรงกุฏิที่ผมได้ที่ผมอยู่อะครับข้างนอกข้างด้านนอกของตัวกุฏิไปอะมันไม่มีเป็นหลังคาหรือเป็นพื้นที่ที่สามารถไปเดินได้หรือสัตว์หรือพวกสัตว์ไปเดินได้ครับผมแต่ตกช่วงกลางคืนช่วงเวลาดึกประมาณเวลาสักสามทุ่มอะไรเงี้ยครับสามทุ่มสี่ทุ่มมันมีแบบเป็นเสียงเดินมาแบบกับแบบเชื่อว่าคนเดินได้ไปมองไปดูอะไรข้างนอกซึ่งมันไม่มีใครผมเลยได้นั่งสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งหลังจากที่ผมได้สวดมนต์หรืออะไรเสร็จปุ๊บเสียงเงียบไปเลยครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรคืนแรกผ่านไปมาคืนที่สองนะครับผมคืนที่สองไม่ใช่ถึงว่าคืนที่สองครับเป็นวันที่สองตอนช่วงประมาณตอนเช้านะครับหลังจากที่ผมได้ทำกิจอะไรของพระของสงฆ์อะไรเสร็จอะไรปุ๊บก็มีรถร่วมกตัญญูหรือรถมูลนิธิเนี่ยนะครับมาเพื่ อมีผู้เสียชีวิตพี่เอ็มแถวนี้เหมือนเสียงมีคนเดินเลยพี่สิ่งที่แขกรับเชิญของเราได้ยินเป็นเหมือนลักษณะของคนเดินในบริเวณนั้นครับซึ่งอาจจะเป็นการทักทายจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่ช่วงระหว่างเรามีเสียงเหมือนคนเดินเนี่ยก็เอาว่าช่วงคืนที่สองนะครับผมวันที่สองก็อ่ะมีรถมือที่มาลงมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เขาเอาศพมาลงผมก็ได้ไปเข้าไปช่วยนะครับได้เข้าไปช่วยเสร็จปุ๊บ แล้วผมช่วยเสร็จปุ๊บหลังจากที่ผมกำลังจะกลับขึ้นกุฏินะครับสิ่งแรกที่ผมได้รู้ได้อะไรก็คือมีกลิ่นตามมานะครับผมเป็นแบบกลิ่นเพื่อเป็นกลิ่นธูปมีกลิ่นธูปเสร็จแล้วก็เป็นกลิ่นแบบไม่เชิงว่าเน่าอะไรขนาดนั้นนะครับ ตามมา แล้วพอตกช่วงกลางคืนเวลาเดิมเลยครับผม3ทุ่มกับ4ทุ่มมีเสียงมาแล้วครับผมมีเสียงเดินกับอ่ะเสียงเดินเลยเสร็จ มีเสียงเดินเลยเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมเลยครับผมมองไปปุ๊บก็ไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีอะไรที่แบบจะไปเดินตรงนั้นได้เหมือนเดิมเวลาเดิมเหมือนเดิมผมก็สวดมนต์อะไรเสร็จพอหลังจากที่ผมสวดมนต์ทุกอย่างก็เงียบอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นที่ผมสึกมาเลยครับ ก็พอบวชอะไรเสร็จปุ๊บคืนแรกคืนที่สองผ่านไปปุ๊บหลังจากที่คืนนั้นผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นปกติเลยจนผมได้สึกออกมาครับผมพอผมได้สึก เสียงตลอดเลยมันหวั่นนิดนึงฮะมาเล่าตรงนี้ครับแผลมาเล่าตรงเป็นต้นโพต้นอะไรอยู่นะครับก็เอาตอนที่ผมสึกมานะครับช่วงระหว่าง2-3อาทิตย์แรกๆผ่านไปนะครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับแต่สิ่งที่ผมได้แบบประสบเจอหรือที่ได้เห็นอะไรมานะครับที่ได้รับรู้ได้มาคือผมได้เห็นแบบเป็น ไม่ว่าที่เกิดอุบัติเหตุที่ไหนหรืออะไรผมจะเห็นแบบเป็นช่วงเหมือนเงาวงแสงครับผม
ถ้าแบบไม่เสียชีวิตไม่อะไรก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพวกแบบเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยจะเห็นเป็นเงาปุ่งแสงนะครับผมยิ่งตอนช่วงมีครั้งหนึ่งนะครับผมก็ผมกำลังเลิกงานนี่แหละกำลังเลิกงาน หลังจากเลิกกลับบ้านช่วงนั้นช่วงเป็นเวลาตีสองตีสามผมกำลังกลับบ้านผมเลิกงานมาปุ๊บขับมาดูดีๆอะไรไม่รู้แบบมันโดนจิตโดนใจอะครับให้ผมอะขับรถแบบเลยที่บ้านไปเพราะบ้านผมอะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับผม แต่อะไรไม่รู้โดนจิตโดนใจให้ผมขับเลยไปที่จังหวัดสุพรรณซึ่งผมไม่รู้รับรู้อะไรที่ว่าคือตอนนั้นถามมีสตินะครับมีสติมีอะไรมีสติมีทุกอย่างครบหมดแต่สิ่งสำคัญคืออะไรไม่รู้ที่ทำให้ผมแบบขับไปที่จุดนั้นพอผมได้ขับไปผมตั้งสติอีกครั้งหนึ่งมันแบบฮึบขึ้นมาว่าเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงพอผมดูที่ป้ายอะไรปุ๊บเราผมไม่รู้ว่าผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณนะช่วงเวลานั้นคือผมไม่มีธุระหรือไม่มีอะไรที่ไปที่ตรงนั้นผมก็เลยรีบกลับรถเพื่อที่จะกลับบ้านแต่หลังจากที่กำลังจะกลับบ้านนะครับก็รู้สึกว่ามันเพลียมันเหนื่อยเพราะว่าผมเพิ่งเลิกจากที่ทำงานมานะครับผม มันก็ดึกมากแล้วผมเลยเลี้ยวรถเข้าปั๊มคาเทคหรือปั๊มตาดาวเนี่ยครับได้เลี้ยวเข้าไปปุ๊บก็ไปนั่งซึ่งในปั๊มนั้นมีรถจอดอยู่ครับแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าทุกรถทุกคันมีคนอยู่หรือเปล่าแต่ผมเชื่อน่าจะมีคนมาพักผ่อนมาอะไรเงี้ยครับมาหลับอะไรเงี้ยแล้วก็ มีเด็กปั๊มอยู่2คนนะครับผมซึ่งคนแรกอยู่ในตู้นะครับน่าจะเคลียร์หรือทำอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่คนที่2นี่เขานั่งอยู่ข้างนอกกำลังนั่งหลับอยู่นะครับ นั่งหลับอะไรผมก็ขับรถหาที่ที่จะจุดพักนะครับซึ่งผมไปเจออยู่จุดนึงเป็นแบบสวนหย่อมนะครับมีโต๊ะไม้หินมีอะไรอ่ะเมื่อเลยจอดรถแล้วผมก็ไปนั่งตรงจุดสวนหย่อมตรงนั้นนะฮะพอนั่งได้ปุ๊บผมได้สังเกตว่าตรงที่ผมนั่งอยู่มีต้นโพครับผ้ามัดอยู่3 4 7 4ไม่แน่ใจนะครับมัดอยู่ส่วนอีกด้านนึงของผมด้านขวามีเป็นกระถางธูปแล้วมีธูปปักอยู่ด้วยครับแต่ไม่ได้จุดนะครับไม่ได้จุดไม่ได้อะไรครับคือปักไว้แต่คือมันหมดแล้วครับผมก็นั่งคิดสตินั่งอะไรสักพักหนึ่ง มีเสียงเป็นหมาอ่ะหมาเห่าซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกหรืออะไรครับอ่ะเป็นหมาเห่าหมาอะไร อ่ะผมไม่ได้เอกใจเลยผมก็นั่งพอนั่งไปได้สักพักหนึ่งนะครับจากหมาเห่ากลายเป็นเสียงหมาหอนเลยครับหมาหอนหอนกันตะลงมเลยครับซึ่งผมก็เริ่มเอะใจแล้วเอ้ยมันไม่ใช่แล้วมันต้องมีอะไรแน่นอนผมก็เลยแบบเลยลองเดินดูหาต้นตอของเสียงของพวกหมาพวกนั้นนะครับก็ไปเจอรถกระบะอยู่คันนึงครับผมก็จอดอยู่มีผ้ามีเป็นผ้าใบคลุมอะไรเงี้ยก็ไปดูปรากฏว่าก็เป็นหมาละครับผมหมาผมเชื่อว่าเขาอาจจะเอาหมาพวกนี้มาเพาะพันธุ์ขายเพราะว่ามีหมาแบบหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็แบบหอนอะไรอยู่ก็ไปพูดว่าให้เงียบนะอะไรนะสิ่งเดิมไม่ชอบตลอดการเล่าเรื่องที่ผ่านมาของแขกรับเชิญของเรามีอาการผวาและระแวงเป็นอย่างมากครับและนี่ก็เป็นอีกจังหวะที่เหมือนว่าแขกรับเชิญของเรารู้สึกเหมือนมีพลังงานหรืออะไรบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้ตัวครับพอบอกพูดเลยเสร็จกลับมาว่าให้เงียบให้อะไรเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเริ่มจะสงบแต่สิ่งที่ผมมีความรู้สึกได้นะครับผมรู้สึกว่าเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างๆผมได้หันไปปุ๊บปรากฏว่าเป็นเงานะครับเป็นเงาดำเลยครับ
ซึ่งตั้งจุดตรงนั้นอ่ะมันเปิดไฟครับเขาเปิดไฟซึ่งแบบไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นอะไรยังไงก็ต้องเห็นใบหน้าเห็นคือยังไงก็ต้องเห็นอยู่แล้วครับผมแต่สิ่งที่ผมเห็นนะตรงนั้นมันไม่ใช่คนมันแบบเป็นเงาเป็นเหมือนแบบเงาดำเลยครับผมยืนระหว่างห่างผมอยู่ประมาณหนึ่งช่วงแขนกว่าครับผมระยะห่างนะครับ ผมก็เลยแบบเอ้ยสตาร์ทไปรอบนึงคือแบบอยู่ต่อหน้าครับเป็นเงาดำที่แบบว่าไม่เห็นใบหน้าไม่เห็นเสื้อผ้าคือเป็นแบบสีดำๆครับอยู่ระหว่างช่วงหน้าผมเลยแบบยืนสตาร์ทไปเลยคือแบบทำอะไรไม่ถูกผมได้หลับตาแล้วแบบสักแป๊บเดียวอะหลับตาแล้วผมลืมตาขึ้นมาอีกทีปุ๊บเงานั้นได้หายไปผมได้แบบรีบดิ่งตรงกลับบ้านเลยพยายามตั้งสติตัวเองให้มั่นแล้วครับแล้วก็รีบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยิงตรงกลับบ้านให้ไวที่สุด ถึงบ้านพอผมถึงบ้านปุ๊บใจผมสั่นมือสั่นทุกอย่างสั่นหมดเลยคือแบบณช่วงตอนนั้นคือแบบก้าวพูดทำอะไรไม่ถูกผมอยากจะบอกว่าสิ่งอะไรเราพวกนี้ถ้าเราไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่ครับอย่าไปอะไรเลยแล้วก็สิ่งพวกนี้เราเห็นเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะสบายใจหรืออะไรครับเราจะทุกข์ใจมากกว่าเพราะเราเห็นแล้วเราไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้นอกจากทำบุญอุทิศบุญกุศลให้เขาโอเคครับถ้าเรื่องราวจบแล้วนะครับเดี๋ยวน้องฟุ๊กเตรียมใส่หมวกเลยนะครับผมทางเดินออกมาให้เร็วที่สุดนะครับผมระวังอันตรายโดยรอบด้วยนะครับโอเคครับช่วงระหว่างเล่าแรกๆนี่เป็นแบบมีเสียงเดินแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมแล้วน่ากลัวน่ากลัวตอนออกมานี่ยากไหมฮะมีหลงครับพี่หลงนะครับผมมีหลงครับพี่ตอนที่ดูทางมอนิเตอร์นะครับเริ่มแบบมีการสับสนนิดนึงว่ามันได้ยินเสียงได้วอมาผมตลอดผมก็พยายามดันให้น้องได้เล่าให้จบตลอดเอาเป็นว่าโอเคครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วนะสำหรับในค่ำคืนนี้ผมให้น้องปุ๊กเนี่ยฝากถึงรายการแล้วก็อยากให้น้องปุ๊กเนี่ยเชิญท่านผู้ชมทางบ้านที่มีประสบการณ์ให้มาร่วมแชร์สักนิดนึงเชิญครับก็อยากจะฝากพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามช็อตสตอรี่นะครับผมใครที่มีประสบการณ์หรืออะไรนะครับก็อยากให้แบบมาแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังนะครับผมก็เลยเชิญชวนให้มาครับผมแล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆนะครับผมกล้าพูดเลยว่าใครไม่ได้อยู่จุดนี้ไม่รู้แล้วครับว่ารู้สึกยังไงอะครับอยากให้แบบมาสัมผัสมาครับผมครับอ่ะโอเคครับผมนะสุดท้ายนี้นะครับพวกผมและทีมงานทุกคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมติดตามพวกเราได้ด้วยนะครับทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บักกะบูทีวีทุกวันพฤหัสบดี 4 ทุ่มครับผมสำหรับในค่ำคืนนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ